กราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระครูบาสังฆะที่เคารพอย่างสูงทุกรูปเจริญสุขสวัสดีสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านสำหรับสาธุชนท่านผู้ฟังที่เพื่อเกียรติทับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตจีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านศพเติร์นตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา4:00ไปจนถึง7:00แม่เจ้าผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์นะซึ่งเป็นไลฟ์สดของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมและของทางวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8:00แม่เจ้าเป็นต้นไปตลอดจนถึงเอาไปออกในเพจสถาบันธรรมาภิวัตน์ซึ่งท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายคือได้ยินได้ฟังกันได้แถมตัวท่านผู้ฟังวันนี้เข้าสู่บรรยากาศเริ่มหนาวเริ่มเย็นกันพ้องแล้วเพราะว่าฤดูหนาวก็จะพัดผ่านเข้ามาในห้วงฤดูนี้อาจจะมีหลายผู้หลายคนเป็นวัดเป็นไอเป็นไอเป็นไข้เนื่องด้วยภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังต้องรักษาสุขภาพพอคอยสุขภาพกันเพื่อดีโดยเฉพาะญาติธรรมทั้งหลายที่ไปกินไปตานกันหลายที่หลายตางในช่วงฤดูกาลนี้คือช่วงฤดูกาลกฐินถ้าหากว่าเฮาโหมนักล้ำไปก็จะทำให้สุขภาพเสียเพราะฉะนั้นต้องรักษาสุขภาพเพิ่มพลังให้ตัวเก่าพักผ่อนเพียงพอเอาไปใช้กับการไปกินไปตานกันโดยเฉพาะตะวานี้ท่านผู้ฟังที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านศพเติร์นตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางก็มีการทอดกฐินทานพระสงฆ์ได้รับอานิสงส์ของกฐินตลอดจนถึงนำปัจจัยบริวารไปสมทบทุนในการจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาโดยการนำของคุณโยมพันนิตาพรหมินพร้อมกับญาติธรรมผู้ติดตามรับฟังสถานีวิทยุคลื่นสีขาวพระชาประชาอุบาอาจารย์พระนักจัดรายการวิทยุของคลื่นสีขาวพระชาประชาแล้วก็ศรัทธาสาธุชนทั่วไปได้มาจ้อมมาหอมกันในอาการกินการตานของกฐินทานแต่วานี้มีท่านในอำเภอแม่เมาะท่านพนมพรตุยกาดท่านสสสสชนธานีเชื่อน้อยสสเขต3พรรคก้าวไกลลำปางก็มาห่วมตัวท่านนายกท่านรองนายกมีป้อกำนันจากเวียงป่าเป้ามีแหมหลายผู้หลายคนศรัทธาพี่น้องคลื่นอื่นๆก็มีนะฮะฮงตานกันนักก็หลายคนก็ประมาณสัก 4-500 คนท่านบูชมท่านบูฟังสามวนกันไปแล้วก็ได้ปัจจัยอยู่200,000ต้นๆนะซึ่งก็สามารถที่จะมาใช้กับศาสนกิจ
ใกล้การสร้างแปลงในส่วนอื่นๆได้แถมนะฮะอันนี้ต้องอนุโมทนาบุญขอบคุณนะกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาห่วมกินห่วมตาลที่มาห่วมออกโฮงตาลโดยตลอดจนถึงพี่น้องหลายผู้หลายคนโดยเฉพาะพี่น้องที่ออกโฮงตาลนะฮะแต่วันนี้นักหนาจารีกันต้องขอขอบคุณนะฮะท่านผู้ฟังวันนี้รายการย่นเวลาเหลืออยู่ประมาณถึง7โมงตั้งแต่ตี5ถึง7โมงเพราะว่าเช้านี้ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมใช้เวลาเพื่อประชาสัมพันธ์งานกฐินทานของที่อื่นๆของครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการวิทยุรูปอื่นๆเปิ้นได้ไปทำบุญกันท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่เนาะท่านใดมีเวลาก็ไปร่วมกินร่วมตานกันนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเขาได้อู้กันถึงเรื่องอนุบุพิกถาธรรมที่แสดงไปตามลำดับลำดาได้อู้เอ่ยไปเป็นอย่างโดยเริ่มต้นกันที่ตานกถาอู้ถึงเรื่องของการเฮื้อตานสีระกถาอู้ถึงเรื่องของการทักษาศีลสักขะกถาอู้ถึงเรื่องสวรรค์อาทีนวกถากามาทีนวกถาอู้ถึงเรื่องโทษของกามท้ายที่สุดอู้ถึงเรื่องของเนกขัมมะนิสังสะกถาอู้ถึงเรื่องของการออกจากกามก็ในสัปดาห์ก่อนๆ ก็ได้อู้เอ่ยกันไปหลายเรื่องหลายราวทีนี้ท่านผู้ฟังมาถึงในส่วนของอันการออกจากกามมีในส่วนของอันความเป็นโอบาสกในพระพุทธศาสนาท่านผู้ฟังในอัตถกถาสามัญญผลสูตรหน้าที่490ถึง492มันมีคำถามว่าไผคืออุบาสกไผคืออุบาสิกาเพราะเหตุใดจึงได้ชื่อว่าอุบาสกอุบาสิกาเขาก็ได้ยินตัวเจ้านะเปิ้นฮ้องว่าโอ้อุบาสกอุบาสิกานักศีลนักบุญอย่างเงี้ยไปกุฏิกูตามทั่วประเทศเปิ้นก็ตึงห้องกันอย่างอี้นะพอออกไม่ออกศรัทธาอุบาสกอุบาสิกานักศีลนักบุญคนกินคนตานเนี่ยเอาก็ได้ยินคําเหล่านี้มาตลอดแต่ว่าหลายครั้งหรือว่าในโอกาสที่ผ่านมาท่านผู้ฟังเฮาบ่ได้รู้ความหมายของคําว่าอุบาสกอุบาสิกามันมีคำถามเปิ้นก็ตั้งคำถามขึ้นว่าคฤหัสถ์คฤหัสถ์นี่ก็คือชาวบ้านคฤหัสถ์คนใดคนหนึ่งที่ถือพระรัตนตรัยเป็นที่เปิ้งเป็นที่ระลึกคฤหัสถ์คนนั้นชื่อว่าอุบาสกอุบาสิกาอันนี้เป็นเกณฑ์นะท่านผู้ฟังพี่น้องชาวบ้านท่านใดถือพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เปิ้งเป็นที่ระลึกแต่ได้ชื่อว่าอุบาสกอุบาสิกาต้องมั่นคงในพระรัตนตรัยด้วยนะบ่ไปเจ้าทรงองค์ผีบ่ไปดูดวงบ่ไปถือเลิกยามต้องมั่นคงในพระรัตนตรัยยึดเหนี่ยวเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่เปิ้งบ่หลีกหนีจากสารณะทั้ง3นี้มาไปเอาเรื่องไสยศาสตร์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารดลบันดาลเจ้าเข้าทรงองค์ผีเจ้าตี้เจ้าตางไอ้อย่างมูนั้นมาเป็นที่เปิ้นที่ระลึกเอาต้องระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยอันเนี้ยเปิ้นเลยฮ้องว่าอุบาสกอุบาสิกามันก็มีคําถามท่านผู้ฟังมาถามคําถามนึงว่าเพราะเหตุใดจึงได้ชื่อว่าอุบาสกอุบาสิกาคำตอบก็คือว่าเพราะเหตุที่นั่งใกล้พระรัตนตรัยจึงฮ้องว่าอุบาสกอุบาสิกานั่งใกล้นี่ก็คือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยตลอดจนถึง น้อมนำเอาพระรัตนตรัยเนี่ยมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวของการดำเนินชีวิตเปิ้นก็เลยฮ้องว่าอุบาสกอุบาสิกามีคำถามแถมท่านผู้ฟัง
ถามว่าอัญญังคือศีลของอุบาสกศีลของอุบาสกคืออัญญังคำตอบก็มีว่าศีล5เป็นศีลของอุบาสกศีล5ก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ฝึกงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ฝึกงดเว้นจากการลักทรัพย์ฝึกงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามฝึกงดเว้นในการพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดเลวไหลบ่เป็นความจริงฝึกงดเว้นจากการดื่มสุราของมึนเมาแล้วก็เสพสิ่งเสพติดทั้งหลาย5ข้อนี้ท่านผู้ฟังเป็นศีลของอุบาสกนะศีล5ข้อนี้มันก็มีคำถามถามกันว่าแล้วอุบาสกเนี่ยบ่ควรประกอบอาชีพอันยังพ่องอาชีพอันยังพ่องที่อุบาสกอุบาสิกาผู้ถือพระรัตนตรัยบ่ควรประกอบเปิ้นก็มีคำตอบว่าอุบาสกบ่พึงประกอบอาชีพที่มันผิดศีลธรรม5อย่างที่เปิ้นฮ้องกันว่ามิจฉาวนิจฉาเป็นอาชีพที่บ่ดีเป็นอาชีพที่พุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาบ่ควรประกอบมีอย่างห้อง1ค้าขายมนุษย์ค้าขายมนุษย์นี่ก็เอาไปเป็นทาสเอาไปเป็นคนขอทานค้าขายไม่ย่าไม่ยิงที่เอาไปเป็นโสเภณีอย่างเงี้ยค้าขายมนุษย์หรือว่าแรงงานนี่คือการค้าขายมนุษย์อันที่2คือค้าขายศาสตราวุธอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ในฐานะที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่พึงประกอบอันที่3ค้าขายสัตว์ที่มีชีวิตที่เปิ้นนำไปฆ่าเป็นอาหารอันที่4ค้าขายน้ำเมาหรือว่าสุราเมลัยอันสุดท้ายค้าขายยาพิษ5อย่างนี้เป็นอาชีพที่ผิดศีลผิดธรรมอุบาสกอุบาสิกาในฐานะที่เรายึดถือเอาพระรัตนตรัยเป็นที่เปิ้งเป็นที่ระลึกเป็นฐานยึดเหนี่ยวจิตใจควรที่จะหลีกเว้นสิ่งเหล่านี้แล้วก็มีคำถามแถมว่าศีลยังเป็นสมบัติของอุบาสกยังเป็นสมบัติของอุบาสกก็มีคำตอบว่าศีลแล้วก็สัมมาอาชีวะเป็นสมบัติของอุบาสกความเป็นอุบาสกจะสมบูรณ์ได้ต้องเข้าถึงซึ่งพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์แต่มันหนึ่งคือจะต้องรักษาศีลอย่างมั่นคงจะต้องเลี้ยงชีพที่มันบ่เบียดเบียนผู้อื่นที่เปิ้นฮ้องกันว่าสัมมาอาชีวะอย่างนี้นะฮะทีนี้ มันก็มีถามว่าอุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการก็คือเป็นผู้ที่มีศรัทธาเป็นผู้ที่มีศีลบ่เป็นผู้ที่ถือมงคลตื่นข่าวแม้บ่เชื่อเรื่องเลิกยามบ่เชื่อเรื่องของความเป็นมงคลอื่นๆนอกจากมงคล38ประการนะฮะบ่เอานักบวชนอกศาสนาเจ้าทรงองค์ผีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารใดๆมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวก็คือบ่ถือบ่เป็นผู้ถือมงคลตื่นข่าวแต่มันนั่นคือเป็นผู้เชื่อเรื่องกรรมเรื่องการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้เป็นผู้ที่ยึดถือเรื่องกรรมบาแสวงหาทักษิณในบุคคลนอกพระพุทธศาสนาก็คือบ่ไปไหว้ไปสาบ่ไปสักการะบูชาทักษิณยบุคคลนอกพระพุทธศาสนาบ่ไปแสวงหาเจ้าทรงองค์ผีจะป่อเจ้าแม่โน้นจะป่อนั่นจะแม่นี้นอกพระพุทธศาสนาน่าจะต้องยึดถือทักขิณายะบุคคลในศาสนาอันมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์ต้องอันแต่มันนั่นคือทำบุญในศาสนานี้ก็คือในพระพุทธศาสนาอุปถัมภ์บำรุงศาสนา
โดยเฉพาะ 1. ศาสนธรรมคำสอนหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาก็คือต้องเรียนรู้คำสอนเมื่อเรียนรู้แล้วก็เอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็เอาไปเผยแผ่อันนี้คือศาสนธรรมคำสอนศาสนวัตถุสิ่งของต่างๆในวัดในวาถ้าบนวัดนั้นบนบ่มีเฮาก็แปลงถ้ามันมีมันลุมันเก่าเขาก็ซ่อมบนฐานของหลักการก็คือเรียบง่ายประหยัดประโยชน์นะอันนี้คือศาสนวัตถุแต่มันนึ่งคือศาสนบุคคลคือบุคลากรของพระพุทธศาสนาบุคลากรชั้นต้นชั้นเลิศอันดับหนึ่งของพระพุทธศาสนาคือพระสงฆ์อันดับสองคือสามเณรอันดับ3คืออุบาสกอุบาสิกาอันดับ4คืออันดับ2คือภิกษุณีขออภัยอันดับ3สามเณรอันดับ4ก็คืออุบาสกอุบาสิกาหน้าที่ของเฮาต่อศาสนธรรมอย่างที่3คือบุคลากรของพระพุทธศาสนานี่ก็คืออุปถัมภ์บำรุงเปิ้นด้วยปัจจัย4ปัจจัย4มีอะไรอย่างพ้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคต้องดูแลเปิ้นอันแรกอันที่สองเพื่อกูลสนับสนุนส่งเสริมให้เปิ้นได้ศึกษาธรรมะได้ปฏิบัติธรรมได้ศึกษาธรรมอันนี้อันดับที่สองอันดับที่สามคือให้เปิ้นได้เผยแผ่ธรรมให้เปิ้นได้ศึกษาธรรมแล้วให้เปิ้นได้ปฏิบัติธรรมแล้วให้เปิ้นได้เผยแผ่ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ปัญหาณวันนี้เนี่ยมันติดเฉพาะพิธีกรรมท่านผู้ฟังในสายตาของชาวบ้านเนี่ยมองพระก็เป็นเพียงผู้ประกอบพิธีกรรมบางวัดบางวาบ่มีตุเจ้าก็เอาไผก็ได้มาบวชนะเพื่อให้เป็นอยู่วัดเฝ้าวัดท่านไว้ประกอบพิธีกรรมเนี่ยทั้งที่บทบาทหน้าที่ของตุเจ้าเนี่ยมันหนักกว่านั้นมันบ่ใช่เป็นเฉพาะผู้ประกอบพิธีกรรมอาตมาภาพเคยว่านะเคยสอนญาติโยมว่าบ่ควรจำกัดบทบาทของตุเจ้าแค่การประกอบพิธีกรรมเพราะว่าจะเนี่ยคือพระนั้นเป็นพราหมณ์เป็นเจ้าพิธีแล้วก็จะละเลยสังคมที่จริงแล้วพระสงฆ์เนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการพัฒนาสังคมต่อการชี้นำปนห้องว่าชี้ทางบรรเทาทุกข์อีสุขเกษมสารอีตานพนฤปานอันพ้นโศกวิโยคภัยในประเทศอื่นๆประเทศศรีลังกาเนี่ยพระมีบทบาทสูงในส่วนการเมืองสามารถสมัครเป็นส.ส.ได้นะดันบูฟังเป็นรัฐมนตรีก็มีมาแล้วทุกเจ้านะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพระพุทธศาสนาประเทศศรีลังกาประเทศใกล้เฮานี้ประเทศเขมรประเทศเขมรกัมพูเดียเนี่ยนะกัมพูชาหรือว่าเขมรตัวเจ้าเนี่ยเลือกตั้งไปเลือกตั้งได้ตามปกติอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้น บทบาทของตัวเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะรับกินรับทานอย่างเดียวมันจะต้องทำงานสร้างสรรค์สังคมด้านอื่นๆซึ่งวันเนี้ยเราสามารถทำได้อย่างน้อยเอาคนเฒ่ามารวมตัวกันทำกิจกรรมโน่นนี่นั่นมันก็ยังดีเพื่ออะไรอย่างท่านผู้ฟังเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยมีกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุทำมาได้เป็นโรคซึมเศร้ามันก็จะม่วนจากงานได้มาปะมาพบกันอันนี้อันหนึ่งนะฮะอย่างเงี้ยอันนี้คือในการอุปถัมภ์บำรุงของเพื่อแก่พระสงฆ์ก็คือเกื้อกูลท่านด้วยปัจจัย4สนับสนุนให้ท่านได้ศึกษาธรรมสนับสนุนให้ท่านได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เกื้อกูลให้ท่านได้เผยแผ่ธรรมอันนี้เป็นต้นท้องว่าคุณสมบัติของอุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการก็คือเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลขออภัยเป็นคนที่มีศรัทธาเป็นคนที่มีศีลเป็นคนที่บ่ถือมงคลตื่นข่าวมงคลนอกพระพุทธศาสนาเรื่องมงคลตื่นข่าวเป็นได้
ก็เช่นงัวออกมามี3ขาเอี่ยถ้าอู้ตามรักสรีระวิทยาเนี่ยมันก็เป็นงัวพิการมันบ่ได้วิเศษวิโสอย่างกับคนเกิดขึ้นมามี3ขาเนี่ยสมมุติอ่ะเนาะมันก็เป็นคนพิการน่ะคนปกติมันก็2ขาเนี่ยงัวปกติก็4ขาเนี่ยบางครั้งบางทีเกิดมามี6เขาอีเนาะก็เป็นงัวพิการมันได้งัววิเศษวิโสอะหยังอย่างเงี้ยนี่คือการมันการถือมงคลตื่นข่าวโอ้มีอันเจ้าทรงองค์ผีนั้นแม่นนะเน็ตเนอร์อย่าอันนี้ก็เป็นมงคลตื่นข่าวอุบาสก อุบาสิกาพูดถึงธรรมนี่เพิ่นบ่เอาอย่างอี้โดเพิ่นก็เอาพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เปิ่งเป็นที่ระลึกแต่มานึงคือเป็นคนที่เชื่อเรื่องกรรมคือเรื่องการกระทำทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วบ่ต้องไปรอจากนี้จากหน้าจากไหนมันได้ตั้งแต่ทำทำดีก็ได้ดีชื่อว่าได้ดีทำชั่วก็ชื่อว่าได้ชั่วมันเป็นอย่างนั้นแต่มันหนึ่งคือ บ่แสวงหาทักขิณายบุคคลนอกพระพุทธศาสนาบ่ไปเสาะหาเจ้าทรงองค์ผีเจ้าป่อเจ้าแม่ต่างนอกต่างป้างพระพุทธศาสนาเอามีอย่างเดียวคือพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะและที่สำคัญอันสุดท้ายก็คือทำบุญในพระศาสนานี้นะท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง อุบาสกนั้นชื่อว่าเป็นอุบาสกรัตนะอุบาสิกาบุญทริกพระสูตรนี้ก็นับว่าเป็นการแสวงหาอันประเสริฐของอุบาสกของอุบาสิกาอย่างเดียวกันเพราะอะไรอย่างก็เป็นแนวทางเบื้องต้นที่เริ่มเข้าสู่การแสวงหาที่ถูกต้องในพระธรรมและวินัยหรือว่าในพระพุทธศาสนานี้เบื้องต้นเนี่ยเฮาได้ฮู้เฮาได้หันว่าคนที่ได้ชื่อว่าอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นคนที่จะออกจากกามจะต้องเป็นคนที่เอาพระรัตนตรัยเป็นที่เปิ่งเป็นที่ระลึกถือศีล5แล้วก็มีสัมมาอาชีวะอันนี้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นนะเป็นคนที่เอาพระรัตนตรัยเป็นที่เปิ่งเป็นที่ระลึกถือศีล5แล้วก็มีสัมมาอาชีวะนี้ชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็คือคนที่เข้าใกล้ศีลเข้าใกล้ธรรมนะครับอันหนึ่งมันก็จะมีอุบาสกะธรรม5เป็นธรรมะสำหรับอุบาสกอุบาสิกาโดยตรงแห่งกรรมนึงก็คือ1เป็นคนที่มีศรัทธาศรัทธานี่ก็คือศรัทธาในพระพุทธศาสนาศรัทธาเวลาพระพุทธเจ้าได้แสดงได้ตรัสได้อู้เรื่องศรัทธาเมื่อใดเนี่ยท่านผู้ฟังพุทธเจ้าก็จะปิดท้ายด้วยปัญญาคือปูพื้นด้วยศรัทธาให้เปิ้นศรัทธาก่อนให้เปิ้นเลื่อมใสก่อนท้ายที่สุดก็เอาปัญญาเข้าปิดท้ายทุกครั้งนะเมื่อเริ่มต้นด้วยศรัทธาปัญญาต้องปิดด้วยปิดท้ายนะฮะอันนี้คือเป็นคนที่มีศรัทธาเบื้องต้นคนศรัทธาก็คือศรัทธาในคำสอนศรัทธาในพระรัตนตรัยของพระพุทธศาสนานี้อันนี้คือศรัทธาที่ถูกต้องแต่ที่จริงรายละเอียดมันนักกว่านี้แต่ว่าเวลาบ่พอเอาเท่าอี้ก่อนสองเป็นคนที่มีศีลโดยเฉพาะคนที่นำกินนำตาลที่ปนห้องว่ามัคคนายกมัคคนายกเป็นคนน้ำกินน้ำตาลบอกควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขก็เป็นลูกน้องตุเจ้าอ่ะมัคคนายกปูจารเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดตุเจ้าเมื่อเป็นคนใกล้ชิดพระเป็นคนใกล้ชิดพระศาสนาน้ำกินน้ำตาลก็จำเป็นจะต้องมีศีลเข้มข้นมีเป็นเพราะว่ามีวิชาความรู้มีจรณะคือพฤติกรรมที่ดีบวกไปด้วยกันบาใจว่าเป็นปูจารสวดเก่งอย่างเก่งแต่เมาเหล้าแต่ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยมันก็บ่ใช่นะฮะอันนี้คือเป็นผู้ที่มีศีลอุบาสกในพระพุทธศาสนานี้จะต้องเป็นผู้มีศีลบ่เป็นผู้ถือมงคลตื่นข่าวอย่างที่บอกต้องมั่นคงในพระรัตนตรัยเป็นผู้เชื่อเรื่องกรรมบ่แสวงหาทักขิณายบุคคลนอกพระพุทธศาสนาทำบุญในพระศาสนานี้เท่านั้นอันนี้ชื่อว่าอุบาสกอุบาสิกาท่านผู้ฟังในสังยุตตนิกายนิทานวรรค
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระสูตรนี้แก่ภิกษุทั้งหลายที่พระเชตวันวัดเชตวันวรวิหารทรงชี้ให้เห็นถึงแนวทางของการเจริญในขัมมะโดยลำดับว่าการออกบวชในขัมมะเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างใดมันคือคุณคือโทษอย่างใดนะฮะเริ่มต้นที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเนี่ยเปิ้นก็เริ่มตั้งแต่บุคคลผู้มีจิตเริ่มใสมีศรัทธาในพระรัตนตรัยเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะก็คือหมดไปแห่งกิเลสเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในที่สุดพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรู้มีมากอย่างมีนักหนาจารีสัปปะสัปปันภิกษุบางรูปก็หู้จักทำร่มภิกษุบางรูปก็หู้จักทำจีวรเป็นต้นแต่ความหู้เหล่านั้นบ่ได้ทำให้กิเลสอาสวะมันสิ้นมันหมดไปบ่เป็นตางไปสู่สวรรค์บ่เป็นตางไปสู่นิพพานส่วนผู้ที่รู้เห็นความเกิดขึ้นแห่งขันธ์คือความเกิดขึ้นของร่างกายของจิตใจและอาสวะทั้งหลายก็คือกิเลสทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติให้ถึงความสิ้นไปแห่งการยึดถือในขันธ์ 5แล้วก็การขัดเกลาเมื่ออาสวะกิเลสมันหมดไปได้บรรลุนิพพานจึงชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้ในพระศาสนานี้ท่านผู้ฟังเฮาฟังแล้วเฮาก็จะเข้าใจว่าพุทธเจ้าสรรเสริญบุคคลที่มุ่งเน้นไปสู่การทำคืออาสวะคือกิเลสความโลภความโกรธและความหลงในใจคือหมดไปเฮาบ่ยึดมั่นในขันธ์5ก็คือร่างกายและจิตใจหรือชีวิตของเฮาเป็นผู้ที่ฮู้จักปล่อยฮู้จักปลงฮู้จักวางพุทธเจ้าสรรเสริญคนประเภทนี้แล้วก็สรรเสริญความฮู้ประเภทนี้มากกว่าความฮู้ด้านอื่นๆของทุกเจ้าพระสงฆ์นะฮะทีนี้มันก็มีพระธรรมเทศนาต่อแถมในส่วนที่ว่าไปตะกี้ก็คือว่าพุทธเจ้าก็ตรัสว่าชาติคือการเกิดมาในภพนี้ย่อมเป็นปัจจัยแก่ทุกข์ในวัฏฏะคือทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ย่อมมีความโศกเศร้าเสียใจต่อยมาย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดภพเกิดชาติต่างๆแถมอันนี้คือชาติความเกิดเกิดมาก็ต้องมาปะสิ่งเหล่านี้พบนะก็คือพบภูมิที่เฮาอยู่นี้บ่ว่าจะเป็นกามภพรูปประภพแล้วก็อรูปประภพบ่ว่าจะเป็นพบภูมิไหนมนุษย์สวรรค์นรกบุคคลนั้นย่อมรู้การเกิดขึ้นในภพทั้งหลายว่าเพราะมีการยึดถือเป็นปัจจัยจึงเกิดพบถ้าบ่ยึดถือกับบ่เกิดบ่ได้ไปเกิดในภพในภูมิไหนแต่ถ้ายึดถือปั๊บเนี่ยก็ได้ไปเกิดตามภพตามนั้นตามภูมินั้นๆแต่มันหนึ่งเป็นบอกว่าอุปทานการยึดมั่นถือมั่นนะเช่นกามานุปาทานการยึดมั่นในกามทิฏฐุปาทานการยึดถือในทิฏฐิความเห็นของตัวเก่าศีลานุปาทานการยึดถือในศีลตัวเก่าปฏิบัติว่าดีกว่าคนอื่นอัตวานุปาทานการยึดถือตัวตนของตัวเก่าเป็นที่ตั้งบุคคลนั้นย่อมรู้การเกิดขึ้นของอุปาทานว่าเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานนะการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยที่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเพราะว่ามีตัณหาความอยากนะก็เลยยึดมั่นถือมั่นนะฮะมันก็เป็นต่างส่วนไปเหมือนกันว่าก็พี่เพราะมีการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยก็เลยเกิดตัณหาอันนี้เป็นต้นนะฮะตัณหาได้แก่กามตัณหา
ภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาถ้าอูเป็นภาษาไทยก็คือกามตัณหานี่อยากขึ้นมาภาวะตัณหานี่อยากขึ้นอยู่วิภาวะตัณหานี่อยากขึ้นไปตัณหาคือความอยากมี3อย่างอยากขึ้นมาอยากขึ้นอยู่อยากขึ้นไปเปิ้นบอกว่าบุคคลนั้นย่อมรู้การเกิดขึ้นแห่งตัณหาก็คือความอยากว่ามีเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเวทนาก็คือความสุขความทุกข์แล้วก็เฉยเฉยภาษาบาลีเปิ้นท้องว่าอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าการเกิดขึ้นของเวทนาเพราะว่ามีผัสสะผัสสะคือการสัมผัสเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาผัสสะก็คือการหันเช่นจักขุผัสสะการได้เห็นโสตผัสสะการได้ยินฐานะผัสสะการได้กินจิวหาผัสสะการลิ้มรสการจิ้มกายผัสสะการสัมผัสทางกายแล้วก็มโนผัสสะความคิดความอ่านบุคคลนั้นย่อมรู้การเกิดขึ้นของผัสสะว่ามีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะสลายตนะภายในก็ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้คือสลายตนะภายในสลายตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์บุคคลนั้นย่อมรู้การเกิดขึ้นแห่งผัสสะทั้งภายในและภายนอกคือการสัมผัสกันตาหันรูปหูได้ยินเสียงหูดังได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสจิตใจได้นึกคิดอันนี้ห้องว่าผัสสะเพราะว่ามีนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะนามรูปได้แก่รูปขันเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำได้ใหม่หูสังขารคู่กันคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้นามรูปก็มีรูปก็คือร่างกายเวทนาก็คือความรู้สึกสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้สังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้บุคคลนั้นย่อมรู้การเกิดขึ้นของนามรูปเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้วิญญาณเต้นนี่บ่ใช่ผีใช่สางนะแต่วิญญาณนี่หมายถึงการรับรู้ได้แก่จักขุวิญญาณการรับรู้ทางตาคือการหันโสตวิญญาณคือการได้ยินคานะวิญญาณคือการได้กลิ่นจิวหาวิญญาณคือการลิ้มรสกายะวิญญาณคือการสัมผัสร่างกายมโนวิญญาณคือการนึกคิดบุคคลนั้นย่อมรู้การเกิดขึ้นของวิญญาณว่าก็มีสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณสังขารคือการปรุงแต่งบุคคลนั้นย่อมรู้การเกิดขึ้นของสังขารว่าก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารเมื่อรู้ว่าอวิชชาคือต้นต่อแห่งความทุกข์ที่สัตว์ทำให้สัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดบ่ฮู้จบบ่ฮู้สิ้นตายเกิดตายเกิดพุทธเจ้าได้ตรัสว่ากระดูกของเฮาที่ตายเกิดตายเกิดเนี่ยกองเต้าแผ่นดินน้ำตาที่ไหลเพราะการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนักเต้าในน้ำมหาสมุทรย่อมเห็นภายในวัฏสงสารนั้นบุคคลนั้นย่อมคิดหาทางที่จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตบำเพ็ญวัดปฏิบัติถือเอากรรมฐานไปอยู่ป่าเมื่อบวชแล้วภิกษุนั้นอาศัยกรรมฐานปฏิบัติตามสิกขาบทตามพระโอวาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประจักษ์ชัดเจนสภาพตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ก็คือหันการเกิดขึ้นหันการตั้งอยู่หันการดับไปภิกษุนั้นย่อมเกิดปราโมทย์ปิติยินดีย่อมเกิดปราโมทย์ปิติยินดีเดี๋ยวอธิบายตอนนี้ก่อน12อย่างที่ว่ามาตะกี้ก็คือชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารแล้วก็อวิชชา
อันนี้เป็นปัจจัยการคือเป็นองค์ประกอบที่มันเชื่อมต่อกันร้อยรัดกันเป็นวงกลมกันเวียนว่ายแต่เกิดอย่างนี้นะพ่อน้องว่าสังสารวัฏหรือว่าสังสารจักรนะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชาเวียนกันเนี่ยมันเวียนว่ายแต่เกิดเหมือนงูกินหางมนแควบไปอย่างเงี้ยทุกครั้งทุกภพทุกชาติมันก็เหมือนกับสโลกของคนมาเก่าโบราณน่ะที่ว่าฝนเอ่ยทำไมจึงตกก็มีคำตอบว่าเพราะกบมันร้องกบเอ่ยทำไมถึงร้องเพราะท้องมันปวดท้องเอ่ยทำไมถึงปวดเพราะข้าวมันดิบข้าวเอ่ยทำไมถึงดิบเพราะฟืนมันเปียกฟืนเอ่ยทำไมถึงเปียกเพราะฝนมันตกฝนเอ่ยทำไมจึงตกเพราะกบมันร้องกบเอ่ยทำไมถึงร้องเพราะท้องมันปวดท้องเอ่ยทำไมถึงปวดเพราะข้าวมันดิบข้าวเอ่ยทำไมถึงดิบเพราะฟืนมันเปียกฟืนเอ่ยทำไมถึงเปียกเพราะฝนมันตกฝนเอ่ยทำไมจึงตกเพราะกบมันร้องมันเป็นปัจจัยการมันหมุนเวียนกันอย่างนี้นะมีภพมีชาติมีตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชาเวียนกันไปอย่างเงี้ยทุกภพทุกชาติเขาตัดวงจรนี่บ่ขาดสักเตื้อถ้าเขาจะตัดวงจรนี่คือขาดเขาต้องมีวิชามีความรู้มีปัญญามีพุทธะคือเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเมื่อเรามีวิชาปุ๊บเนี่ยโซ่ของปัจจัยการทั้ง12ประการนี่มันก็จะปุ๊บลงเราก็จะพ้นจากวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากสังสารวัฏไปนะฮะทีนี้มันมีอันหนึ่งเพื่อนบอกว่าเมื่อเราได้หันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยคือมีวิชาขึ้นเมื่อเรามีวิชาขึ้นมันก็จะเกิดปิติปราโมทย์ปิติที่มีกำลังนั้นมันก็เป็นปัจจัยแก่ปัสสัทธิปัสสัทธิที่มีกำลังก็เป็นปัจจัยแก่สุขอันประณีตเบื้องต้นของอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นแน่วแน่สุขก็เป็นปัจจัยแก่สมาธิที่มีฌานเป็นพื้นเป็นฐานสมาธิที่มีฌานเป็นพื้นเป็นฐานก็เป็นปัจจัยแก่วิปัสสนาวิปัสสนาที่มีกำลังก็เป็นปัจจัยแก่มรรคผลนิพพานอย่างเงี้ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งต่อซึ่งกันและกันท่านผู้ฟังท้ายที่สุดเนี่ยตัณหาห่วงโซ่ของปัจจัยการก็คือ12อย่างที่ว่าไปตะกี้มันก็จะปุ๊ดเมื่อปุ๊ดแล้วเขาก็จะเกิดความสุขความเจริญทีนี้ท่านผู้ฟังทุกทั้งหลายก็คือความแก่ความตายความเศร้าโศกความพิไรลำพันความตุกเป็นต้นเนี่ยก็มีความเกิดเป็นที่อิงที่อาศัยคือถ้าบ่มีความเกิดความชราความมรณะอื่นๆก็จะบ่มีเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำเพื่อเกิดวิชชาทำเพื่อเกิดความรู้ทำเพื่อเกิดความแจ้งด้วยการมองสิ่งทั้งหลายให้หันตามความเป็นจริงคือมองว่าสิ่งทั้งหลายบนโลกนี้มันเกิดขึ้นเนอะมันตั้งอยู่เนอะมันดับไปเนอะอันนี้คือธรรมดาของโลกและชีวิตถ้าเฮาหันกลไกนี้มันก็จะทำเมื่อเฮานั้นมีความรู้แจ้งเมื่อเฮามีความรู้แจ้งท่านผู้ฟังอุปทานตัณหาทั้งหลายทั้งปวงมันก็จะปุ๊ดจะขาดลงเมื่อปุ๊ดขาดลงแล้วเขาก็จะสามารถที่จะพ้นจากความทุกข์พ้นจากเหตุที่ทำให้เขาเกิดความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังการทะลุทะลวงในเรื่องของการหันไตรลักษณ์เนี่ยก็เป็นเหตุเขาออกจากกามได้เฮาบ่ยึดติดในกามได้ในฐานะที่เฮาเป็นอุบาสกอุบาสิกาสิ่งที่ควรมีเบื้องต้นก็คือการระลึกนึกถึงพระรัตนตรัย
อันนี้คือคุณสมบัติเบื้องต้นอันที่สองก็คือฮือเฮานั้นเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นคนที่มีศีลเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วก็ยังจะต้องมีอุบาสกธรรม5ประการเหมือนที่กล่าวที่อูที่เอ่ยไปแล้วตะกี้ก็คืออุบาสกธรรม5ประการได้แก่เป็นคนที่มีศรัทธาเป็นคนที่มีศีลว่าเป็นคนที่ถือมงคลตื่นข่าวเป็นคนที่เชื่อเรื่องกรรมมาแสวงหาทักษิณในนอกพระพุทธศาสนาทำบุญในพระศาสนานี้อันนี้คืออุบาสกธรรม5และที่สำคัญคือต้องมีศีลแล้วก็มีสัมมาอาชีวะ1ยึดถือพระรัตนตรัย2รักษาศีล3มีสัมมาอาชีวะคืออาชีพที่มันสุจริต4ถืออุบาสกธรรม5อันนี้เป็นคุณสมบัตินะของผู้ที่ใกล้จะออกบวชท่านผู้ฟังบ่ใช่ว่าการบวชเนี่ยบ่ใช่ว่ามีในพระพุทธศาสนาอย่างเดียวนะการบวชเนี่ยมันมีในอินเดียบ่เลอะนะฮะในอินเดียเนี่ยคนอินเดียเพิ่นวางระบบชีวิตไว้นะวางระบบชีวิตไว้ก็คือกุมารกุมารีซึ่งเป็นละเด็กละอ่อนเป็นเยาวชนหน้าที่ของกุมารกุมารีคือเฮียนหนังสืออย่างเดียวเฮียนอย่างเดียวนะบกองโต๊ะบกองใหญ่มา เป็นข้ารือหัดเป็นชาวบ้านก็คล้องเรือนนะข้ารือหัดเนี่ยมีลูกมีเต้ามีเมียมีอาชีพ มีการงานอันนี้คือข้ารือหัดแต่มันนั่นคือวันนับรัตวันนับรัตเนี่ยเริ่มเข้าวัดเข้าวาพออายุมากแล้วนักแล้วเริ่มเข้าวัดเข้าวาอยู่ระหว่างวัดกลับบ้านไปนอนวัดไปถืออุโบสถศีลอันนี้คือวันนับรัตอย่างอันรองศาสตราจารย์วิโรจน์อินทนนท์ดร.วิโรจน์อินทนนท์อาจารย์ของอาตมาภาพอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกวันพระ อาจารย์เพื่อนแต่จะสวดมนต์ไลฟ์สด ของเพื่อนไปสวดบทนั้นบทนี้เนี่ยชีวิตของเพื่อนเนี่ยเหมือนวันนับรัตคืออยู่ระหว่างบ้านกับวัดแฮมขั้นตอนหนึ่งคือขั้นตอนสุดท้ายของคนอินเดียก็คือสัญญาสีสัญญาสีคือออกไปบวชเลยเป็นปริพาชกเป็นนักบวช ทั้งในและก็นอกพระพุทธศาสนาตามลัทธิความเชื่อนะในอินเดียเป็นนักบวชในศาสนาพราหมณ์เป็นนักบวชในศาสนาฮินดูเป็นนักบวชในความเชื่อของนิคนัทบุตรเป็นนักบวชในความเชื่อของอันปากุฏฐกัจจายนะสันชัยเวลปริพาชกอย่างเงี้ยไปบวชนะอินเดียเพิ่นวางระบบไว้อย่างอีหรอนะกุมารกุมารีเรียนหนังสือคฤหัสถ์มีครอบครัวมีบ้านมีจองนะวรรณปรัตอยู่ระหว่างบ้านกับวัดสัญญาสีออกบวชนะฮะไอ้นั่น ท่านผู้ฟังแต่ว่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีลักษณะอย่างหนึ่งว่าการออกบวชหรือโดยเฉพาะการออกจากกามเนี่ยมันบ่ได้ออกเฉพาะนักบวชต่ออันแม้คฤหัสถ์ชาวบ้านก็สามารถที่จะออกจากกามได้อย่างที่เปิ้นเฮือเฮามาถือศีล8เนี่ยในการรักษาอุโบสถศีลอันนั้นก็มีข้องดเว้นจากกามมีเพศสัมพันธ์มีชีวิตอยู่โดยการมกมุ่นอยู่ในกามเช่นมีนอนเฮาอยู่บ้านเนี่ยเฮานอนที่นอนหนานุ่มเฮามาอยู่วัดที่นอนมันบานาบานุ่มอย่างเงี้ยอยู่บ้านเฮาแต่งหน้าทาปากเฮาดูแลหน้าตาสวดทรงเสื้อผ้าหน้าผมแต่มาวัดเพิ่นบ่เฮือแต่งหน้าแต่งตานุ่งชุดขาวอย่างเงี้ยนี่คือการออกบวชคารวาสก็สามารถออกบวชได้ที่วัดร่ำเปิงกับโพธารามท่านผู้ฟังตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุสีจอมทองแล้วก็สำนักปฏิบัติธรรมตานังเลนังที่ดอยสะเก็ดเพิ่นก็ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเพิ่นเฮามาบวชชีพราหมณ์นุ่งขาวห่มขาวโดยที่บ่โปร่งผมบ่โกนหัวก็อยู่ถือศีล8ปฏิบัติไปอย่างเงี้ยนี่คือเนกขัมมะการออกบวชแต่ว่าเนกขัมมะเนี่ย
มันจำเป็นจะต้องมุ่งตรงไปสู่นิพพานอย่างน้อยก็มันบ่ถึงมันได้สักซาวเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีดีกว่ามันบ่ได้อะอย่างเลยนะฮะอันนี้ก็เอามาอู้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังในส่วนของอนุบุพิกถาธรรมที่แสดงไปตามลำดับนะฮะก็อู้เรื่องตาลตานกถาอู้ถึงเรื่องของการเฮตาลศีลกถาอู้ถึงเรื่องของการรักษาศีลสักขะกถาอู้ถึงเรื่องของสวรรค์กามาทินวกถาอู้ถึงเรื่องโทษของกามแล้วก็เนกขัมมะนิสังสะกถาอู้ถึงเรื่องของการออกจากกามในสัปดาห์หน้าท่านผู้ฟังจะพาท่านผู้ฟังไปเรียนรู้ถึงเรื่องของอริยสัจ4เป็นอันสุดท้ายพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยก็แสดงธรรมไปตามลำดับก็คือง่ายไปหายากง่ายไปหายากตื่นไปหาลึกอันนี้คือหลักการของพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าแสดงเพราะนั้นในส่วนนี้อนุบุพิกถาทั้ง5ประการจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเขาจะมาอู้กันถึงเรื่องของอริยสัจ4คือคนเราเนี่ยมันมีพื้นฐานมาเหมือนกันพุทธเจ้าจะไม่ใช่เจโลมาจะแสดงอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคให้กูคนไม่ใช่อ๋อคนนี้ศีลธรรมยังบ่สมบูรณ์เตื้อเพิ่นบ่มีเพิ่นฮ้องว่าอนุบุพิกถาข้ออื่นๆเพิ่นก็แสดงให้ได้รู้อนุบุพิกถาข้ออื่นๆจนสั่งสมองค์ความรู้มีความรู้ในพระพุทธศาสนาเริ่มชัดเริ่มเจนเริ่มมีอย่างเรียบร้อยละเพิ่นก็ปิดท้ายด้วยอริยสัจ4ซึ่งอริยสัจ4นี่ถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคําเดียวในอาทิตย์หน้าหรือว่าวันอังคารหน้าเวลา 4:00 ถึง 7:00 นไม่เจ้าเอาก้อยมาอู้เอ่ยกันในเรื่องของอริยสัจ4ซึ่งเป็นปิดท้ายในส่วนของอนุบุพิกถาคือธรรมะที่แสดงไปตามลำดับวันนี้ได้อู้ถึงเรื่องของการออกบวชเนกขัมมะนิสังสะกถาการออกบวชก็ถือว่าได้เนื้อหาสาระพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องอุบาสกธรรม5ประการเรื่องของคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาของพุทธศาสนิกชนด้วยนะฮะท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตอิระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4:00 ไปจนถึง 5:00 ผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมและของทางวัดฝ่ายหินโดยการอนุเคราะห์ของท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจออกอากาศผ่านทางขึ้นวัดฝ่ายหิน FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะฮะตลอดจนถึงบันทึกเทปท่านผู้ฟังเอาไปออกผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R Radio Network FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันทุกเวลา 8:00 นไม่เจ้าถึง 9:00 นไม่เจ้าเป็นต้นไปทุกวันศุกร์แต่ปกติเนี่ยทุกวันอังคาร 4:00 น 5:00 น ถึง 7:00 นไม่เจ้าวันนี้พิเศษนิดนึงเพราะว่าท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมขอเวลาไปประชาสัมพันธ์ครับงานกฐินของครูบาอาจารย์รูปอื่นๆที่จะได้เชิญชวนญาติโยมพุทธศาสนิกชนไปห่วมกินห่วมตานกันในวันงานนะฮะท่านผู้ฟังตอนนี้ก็จะได้เวลาเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้าน
ได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแล้วเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังโทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันโทรเข้ามาเพื่อกำลังใจกันเช็คขึ้นเช็คสัญญาณกันว่าฟังจากที่ไหนยังใดรายงานตัวกันได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนเดี๋ยวว่าจะได้พ้องเจริญพรครับวัดประกาศครับนายาโอ้สาธุลุงคำบ้านห้วยการบ้านห้องละปูนสัญญาณชัดเจนดีเนาะครับฝนยังหรือยังแต่ว่าตกอยู่ครับตกหน่อยครับเอาอาไกลๆละมันจะซ้อยละเนาะมันจะหนาวละเนอลุงคำเนอครับอย่างใดก็ดูแลสุขภาพเนอสาธุเจริญพรสาธุนะลุงคำนะสีที่เขื่อนโทรมาจากบ้านห้วยการตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำปูนเป็นสายแรกนะโทรเข้ามาแล้วบอกว่าบ้านห้วยการฝนก็ยังมีอยู่เนอะนะแล้วก็เช็คสัญญาณแล้วว่าชัดเจนดีเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะโทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวหับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุเจริญพรยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะโออนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอโอ้ชื่นใจโยมแม่ชื่นใจอนุโมทนาสาธุแม่สาธุเจริญพรสาธุนะโยมแม่โทรเข้ามาเช็คสัญญาณว่าชัดเจนดีแล้วก็อนุโมทนาบุญกับพี่น้องที่มาห่วมกันทอดกฐินตัวแต่วานี้นะต้องอนุโมทนาบุญนะกับญาติโยมทุกท่านตัวที่มาห่วมกินห่วมตานกันหลายฝ่ายหลายอย่างนะฮะสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งนะเดียวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจริญพรสาธุยอมแม่ฟังจากตังใดที่ไหนเอาสาธุสัญญาณชัดเจนเนาะแม่นาะอนุสาธุอนุโมทนาบุญเนาะแม่เนอสาธุแม่สาธุนะพี่น้องบ้านป่าลานดอยสะเก็ดฟังอยู่โทรเข้ามาฮึกำลังใจกันเวลาเหลืออยู่เนอท่านผู้ฟังเนอนะวันนี้มีเวลานักนะฮะเรียนเชิญเจริญพรได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะโอ้อันอยู่กรุงเทพเนาะแม่เนาะโอ้สาธุอยู่กรุงเทพก็ฟังได้เนอะเกาอันสัญญาณเฮานี่นะโดยเฉพาะต่างเฟสเนาะแม่เนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับยมแม่ที่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอะสาธุนะยมแม่ฟังจากเฟซบุ๊กนะไลฟ์สดสัญญาณชัดเจนดีจากกรุงเทพต้องอนุโมทนาบุญตัวตอนนี้อยู่ที่ไหนตั้งใดของประเทศนะฟังได้หมดเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันไปถึงแล้วลูกนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรโอ้สาธุแม่สายทองสัญญาณชัดเจนเนาะแม่นอของห้วยตองซักเนาะไม่ห้วยตองซักเจ้าเอาอนุโมทนาอาการแล้วผมฟังเหมือนกันนะว่าทางบ้านเอาพอดีเพิ่นโทรกันนักกันหลายต้องขอสุมาภัยกับแม่ตัวฮ่าฮ่าฮ่าเข้าใจง่ายเนาะอันคุณสมบัติของอุบาสกเนาะแม่เนาะสาธุแม่อนุโมทนา
ได้กำลังใจจัดหนักนะโยมแม่โอมาจากบ้านห้วยการบ้านห้องละปูนโอเข้ามาเพื่อกำลังใจกับแม่สายทองนะฮะเรียนเชิญเจริญพรเมื่อท่านผู้ฟังนึกโทรเข้ามาร่วมบูรพ์เอ่ยกันโทรเข้ามาแสดงความคิดความเห็นโทรเข้ามาเช็คสัญญาณโทรเข้ามาให้กำลังใจกันที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีนี่สายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุโยมแม่หลับปูนสัญญาณเปลี่ยนใดพ่องแม่วันนี้โอ้ชัดเจนดีเนาะอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามากันเนอะแม่เนอะเอาชื่นใจโยมแม่มีพลังใจจัดหนักสาธุเนอะแม่เนอะสาธุเนอะแม่เนอะสาธุโยมแม่โทรมาจากละปูนโทรเข้ามาฮื้อกำลังใจกันท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่เนาะเพราะว่าจะเป็นเชียงใหม่ละปูนลำปางแม่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนอยู่หรืออยู่ในประเทศนี้อยู่ต่างประเทศก็มีนะท่านผู้ฟังฟังกันนักกันอยู่ทางอินเทอร์เน็ตนะฮะโทรเข้ามาเนาะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุยมป้อจากเมืองน่านสัญญาณเป็นได้พ่องป้อเอาเข้าใจง่ายเลยเนาะป้อเนาะเข้าใจง่ายเลยเนาะป้อเนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับยมป้อที่โทรเข้ามาแล้วก็ติดตามรับฟังประจําเด้อป้อเด้อครับฟังไปสมมุติเข้ามาสาธุยมป้อสาธุเด้อครับขอบคุณพระอาจารย์นะครับสาธุอนุโมทนาสาธุเจริญพรนะสาธุนายมป้อจากจังหวัดน่านโทรเข้ามาฮือกำลังใจกันเรียนเชิญเจริญพรเนอะท่านผู้ฟังเนอะวันนี้เวลามีนักนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมโบร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันโทรเข้ามาฮือกำลังใจเช็คสัญญาณตลอดจนถึงบอกกล่าวข่าวบุญงานกฐินเนอะที่ไหนทางใดได้เลยนะฮะพอดีมีสายก็มาถึงสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้กันเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญเจริญพรเจริญพรเอาสาธุสัญญาณชัดเจนนอแม่นอแถวนั้นนอเอาอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอแม่เนอสาธุโยมแม่อนุโมทนาโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันเรียนเชิญเจริญพรเนอท่านผู้ฟังเนอที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อยโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนเนาะแม่นาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญน่าจะไปลืมไปละไปลืมกันนะแม่นะสาธุยมแม่สาธุเนอเอาสบายใจดีเนาะแม่เนาะโอ้สาธุนะสาธุเนอแม่นละโยมแม่แม่นละเอออนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่โทรเข้ามาร่วมบูรุ่มเอ่ยกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ่องเจริญพร
ยออยู่ตังใดยอมแม่โอ้สาธุน่ะเปิ้นหอมเฮือเรียบร้อยแล้วโยมแม่เอออนุโมทนาบุญที่มาห่วมบุญกฐินกันเด้อแม่เด้อสาธุโยมแม่สาธุอนุโมทนาสาธุโยมแม่ฝากตุลุงสันนันมาห่วมทำบุญกฐินหน้าทานตะวาก็เป็นนิมนต์ดีงามท่านผู้ฟังน่ะโอ้ต้องอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่มากินมาทานกันเดี๋ยวจะมีเดือนธันวานี้เป็นการถวายเรื่องของศาลาโรงครัวนะล้านกว่าบาทล้านปลายๆนะแล้วก็ที่ดินแถม10ไร่นะฮะเดี๋ยววันไหนเมื่อใดจะบอกดันบูฟังได้มาห่วมบุญกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวห้ามสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุเจริญพรคุณโยมแนะนำตัวน้อยโอ้สาธุพ่อสีบ้านผาแมวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางเนาะเอาอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอป้อนเนอสาธุยมป้ออนุโมทนาเนอแต่ว่าผาแมวไปจัดนักนะครับแม่นละม่วนงานสันเล่ากันป้อต้องอนุโมทนาบุญที่เอาหงตาลมาเลี้ยงตัวเนอป้อนเนอสาธุเจริญพรนะพี่น้องบ้านผาแมวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะมาห่วมบุญกุศลกันนะเป็นดีม่วนดีงานนะเพิ่นเอาต่ำส้มมาตวยนะนะหลายอย่างต้องอนุโมทนาบุญตวยนะฮะเป็นเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวห้าสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยอมแม่สัญญาณเป็นได้พ่องวันนี้สัญญาณนี้เจ้าเอาชัดเจนดีเนาะแม่นาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันบละบลืมกันเนาะแม่เนาะปอม่วนปองงันกันอยู่ยอมแม่นะคนประมาณสัก300-400เอาอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เดี๋ยวเตรียมมาห่วมงานอันฉลององค์ครัวนะแม่เด้อเดี๋ยวเมื่อใดจะแจ้งแห่งกรรมหนึ่งเนาะได้กำลังใจจัดหนักโยมแม่อนุโมทนาสาธุโยมแม่อนุโมทนาบุญที่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันบ่ได้มาห่วมบุญจะได้ร่วมอนุโมทนาก็ได้บุญแล้วท่านผู้ฟังอันเพิ่นทำความดีและยินดีในการทำความดีนั้นเนี่ยเพิ่นฮ้องว่าอนุโมทนาใหม่ยินดีพอใจในการทำความดีของคนอื่นก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะบุญเนี่ยมันง่ายนะบาปยากบาปมันนะมันยากนะแต่เฮาก็นิยมยากกันได้อย่างที่เพิ่นว่านะต่างไปวัดมันมองต่างไปหนองมันเลี่ยมประตูคอกเพิ่นปิดเป็นจั้นเป็นจั้นเป็นจั้นงั้นยังลู่กันเข้าไปอยู่ประตูวัดนะเปิดอ้าไว้นะตลอดนะบ่ค่อยเข้าเพราะนั้นต้องรณรงค์กันเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมเนาะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวหับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุสาธุสาธุโยมแม่เป็นได้พ้องตะวาม่วนดีเนาะแม่เนาะเออได้มาหันแล้วเนาะแม่เนาะสบายเลยกว้างขวางเนาะแม่นอกนะเออหันส่วนพักทั้งหลังท่านก่อนแม่เอออยู่ตังบนไม่พอแต่หันอยู่เนาะแม่นอกเออใช่อันนั้นเป็นที่พักแล้วก็ตังหลังท่าน15ไร่โยมแม่ปลูกพักพักไม้กันท่านเนาะซื้อตังหลังศาลาที่เฮาทำพิธีโยมแม่หลังศาลาที่ทำพิธีใจละเดี๋ยวก็จะปั๊บอันยังตั้งโอเสียงนักอยู่ก็ปั๊บนี่เป็นแสนเนี่ยมันเป็นของวัดเนี่ยแม่ปอละ38ไร่เออเอาไว้ใช้ประโยชน์แม่ละโยมแม่อยู่ก่อนนะ40กว่าต้นอ่ะ
แต่วัดนี้จะมาทำลายธรรมชาติโยมแม่พยายามจะปลูกเพิ่มแล้วก็รักษาเก่าๆไว้บาตัดบาโค่นมันก็เลยเย็นโยมแม่เนาะก็ห่วงหน้าสลาบุญนะเนาะจับผมนะใช่แถมน้อยนึงเนี่ยมันก็จะติดกันละแล้วก็จะเป็นอันที่คนไปพักไปผ่อนกินข้าวกินปลาท่านท่านได้ตัวโยมแม่เออสาธุเดี๋ยวสาธุเดี๋ยวได้มีบุญกับมาบ้วนห่วงบุญทำเนอแม่เนอสาธุเจริญพรนะแม่นิตยาแจ้งหัวรินอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะฮะได้มาห่วมงานบุญกฐินหน้าทานแต่ว่าเป็นที่ม่วนดีงานนะฮะผู้รับผู้ใหญ่ก็มากันนักกันหลายท่านในอำเภอท่านสสท่านนายกต้องอนุโมทนาบุญตวยพอดีมีสายเข้ามาเดิมสายหนึ่งเดี๋ยวหับสายนี้ก่อนปัจจุบันจะได้พ้องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยโอ้สาธุสัญญาณเป็นได้พ่อแม่ที่เวียงป่าเป้าวันนี้ชัดเจนดีน้อแม่น้อโอ้สาธุฝนยังเลยยังแม่ที่เวียงป่าเป้าใกล้ใกล้หนาวแล้วน้อแม่น้อโอ้ยังได้ก็รักษาสุขภาพเน้อแม่น้อสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับยมแม่เวียงป่าเป้าเชียงไฮโตเข้ามากำลังใจกันแต่วันนี้นอกจากจะถวายกฐินทานเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของอันผ้าห่มนะผ้าตุ้มมาถวายพระคุณเจ้าตัวแล้วก็แจกญาติโยมนักศีลนักบุญตัวต้องอนุโมทนาบุญครับคณะของคุณโยมพนิตาพรหมินที่เปิ้ลมีน้ำจิตน้ำใจมาเป็นประธานกฐินแล้วก็ได้มอบนะสิ่งของอย่างต่างๆให้กับพี่น้องที่มาห่วงบุญกันตัวจะเดินเชิญจะเดินพรนะท่านผู้ฟังนะที่เบอร์0641254122พอดีมีสายก็มาสาย1เดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องจะเดินพรโอ้สาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะสาธุอนุโมทนาบุญนะยมแม่เนอสาธุเจริญพรนะยมแม่โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดกำเห็นกันนะฮะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดกำเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุโยมจากบ้านแม่จองนอโอ้สาธุยังป้อนหนาวหรือยังที่ตังปุ้นเอาต้องอนุโมทนาบุญติดตามรับฟังลุกขึ้นมาฟังกันแม่ป้อนเนอะนะเอาสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมป้อรักษาสุขภาพแม่ป้อนเนอะสาธุเจริญพรสาธุนะอนุโมทนาบุญกับโยมป้อบ้านแม่จ๋องอำเภอลี้จังหวัดลำปูนเป็นผู้พิการท่านผู้ฟังอยู่ติดบ้านอยู่ติดเตียงแต่ใจบ่พิการนะใจยิ่งใหญ่นะนะฟังรายการวิทยุเอาธรรมะมาเป็นโอสถธรรมกำจูจิตใจให้รุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขนำปลาให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขไปตัวต้องอนุโมทนาบุญพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุยมแม่ที่วังเหนือเป็นได้พ่องแม่หนาวหรือยังหนาวแล้วยังได้กะรักษาสุขภาพนะแม่เนอะสาธุได้กำลังใจจัดหนักยมแม่อนุโมทนาสาธุนะยมแม่จากอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางโทรเข้ามาให้กำลังใจกันเวลาเหลือนักเน้อท่านผู้ฟังเน้อวันนี้เปิดให้โทรเข้ามา1ชั่วโมงเต็มนะฮะกุเตื้อนี่40นาทีนะวันนี้เอาให้1ชั่วโมงไปเลยนะฮะเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูรณ์เอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดกําเห็นกันอันพอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพร
อ๋อสาธุคุณโยมคำสุขโยธินตำบลพระบาทบ้านตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางเนาะบ้านบุญเกิดสัญญาณชัดเจนเนาะโยมเนาะสาธุตะวันเป็นใดพ่องมาห่วมขินห่วมตาลง่วนง่วนดีเนาะเป็นบุญเป็นกุศลเนาะโยมเนาะนะเรียบง่ายประหยัดประโยชน์บ่วุ่นวายอะหยังนะฮะสาธุออกอนุโมทนาบุญกับคุณโยมที่มาออกของตาลเลี้ยงพี่น้องไปเนาะสาธุสาธุเจริญพรสาธุนะคุณโยมคำสุขโยธินนะอยู่ที่บ้านบุญเกิดตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเป็นแฟนรายการประจำติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจทุกครั้งแล้วแต่วันนี้ก็เอาองค์ตาลมาออกองค์ตาลนักแต่นักว่าท่านผู้ฟังต้องขอบอกขอบใจญาติโยมที่มีน้ำใจหลั่งไหลกันเข้ามาเนาะนะมีการมีงานอย่างเดียวก็จะแจ้งกันเพื่อทราบเพียงคำหนึ่งนะฮะพอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวห้าสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาสาธุโยมป้อบ้านโป่งหนองเวียงป่าเป้าเจียงไฮเนาะเอาสาธุหายไปเมินนะโยมป้อนะเอาแต่ฟังตลอดนะป้อเนาะฟังตลอดเอาสาธุได้กำลังใจอย่างก็โยมป้อแม่นละไปเอาประตูที่เพิ่นปิดพวกกะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะไปปุ้นเหี่ยวมดเหี่ยวเสี่ยงเราต้องช่วยกันดึงมาทั้งเพ่เนาะเข้าวัดเข้าวาเพ่เนาะป้อเนาะอนุโมทนาบุญกับโยมป้อเนาะได้ป้อได้มีโอกาสมาเนาะป้อเนาะสาธุสาธุเจริญพรสาธุนะสาธุเจริญพรนะโยมป้อนะโทรมาร่วมอู่ร่วมเอ่ยกันนะญาติโยมโทรมาเบอร์เดียวเนอะมาที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เท่านั้นนะฮะเบอร์อื่นบ่โทรนะฮะบ่โทรเบอร์นี้นะฮะวันนี้มีสายโทรเข้ามาสาย1เดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจริญพรเจริญพรเอาสาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อยชื่ออัญญังชื่อแม่อัญญังเอาสาธุพี่น้องนาฟานแม่ทะน้องแม่น้อโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่บละบลืมกันที่โทรเข้ามาที่ฟังเนอะเอาอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะนะตอนนี้ตันแล้วโยมแม่ได้อู้แล้วเนอะโอ้สาธุแม่สาธุอนุโมทนาบุญนะแม่เนอะสาธุพี่น้องบ้านนาฟานนะตำบลดอนไฟอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางโทรเข้ามาให้กำลังใจเหลือเวลาแห่ง38นาทีท่านผู้ฟัง38นาทีได้แห่งจะปลายสายเป็น5 60สายพุ่นเนาะเรียนเชิญเจริญพรได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อยเจริญพรสาธุโยมแม่ชื่ออัญญังแม่สงการบ้านแม่ใส่คำเนาะแม่นาะโอ้อนุโมทนาบุญเนาะแม่เนาะสาธุเจริญพรอนุโมทนาบุญกับโยมแม่จัดหนักได้กำลังใจจัดหนักแม่เจริญพรอนุโมทนาบุญกับบ้านแม่ใส่คำที่ฟังกันอยู่โทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจกันนั้น
ที่ไหนตั้งใดเชียงใหม่ลำพูนลำปางไปนั่นพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนฟังอยู่ตลอดจนถึงฟังในอินเทอร์เน็ตที่ไหนตั้งใดโทรเข้ามาเด้อท่านผู้ฟังเด้อที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุคนยอมแนะนำตัวน้อยโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนเนาะแม่น้อสาธุอย่าไปลืมฟังทุกวันอังคารนะแม่เนอะเอาสาธุวันอังคารตี 4-7 โมงแม่ติดตามรับฟังเนอะแม่นละทุกวันอังคารตี 4-7 โมงฟังกันเนอะสาธุเนอะแม่เนอะอนุโมทนาบุญกับพี่น้องดอยสะเก็ดโทรเข้ามาให้กำลังใจกันนะต้องอนุโมทนาบุญแต๊ะนะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเอาสาธุแม่หลวงบ้านบวกเมืองลี้ละปูนเนาะหนาวหนาวหรือยังเมืองลี้อ่ะหนาวหรือยังมันหนาวเจ้าเอายังบ่หนาวเตื้อฝนบ่ยังเด้อเนาะเออฝนยังเออเดี๋ยวเห็นสัก 2-3 วันฝนยังแล้วจะหนาวเนาะแม่เนาะเอาผ้าเอาผ้าตุ้มเอาผ้าขนหนูเอาผ้าห่มเนี่ยเอาอันเสื้อกันหนาวมาซักเนี่ยเนาะเอาเตรียมหนาวแล้วด้วยเนาะเอาน่ะอันนี้เปิ้นตันการโดเปิ้นเตรียมการไก่อนุโมทนาบุญกับแม่เนาะสาธุสาธุอนุโมได้กำลังใจจัดหนักเจริญพรแม่หลงบ้านบวกเมืองลี้ละปูนโทรเข้ามาให้กำลังใจกันแซวกันว่าโยมแม่จะหนาวแล้วนะเตรียมผ้าตุ้มผ้าห่มผ้าเสื้อกันหนาวเนาะนี่นะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยโอ้สาธุสัญญาณเป็นได้พ้องแม่ชัดเจนเนาะวันนี้เนาะเอาบ่เป็นหยังแม่เดี๋ยวจะมีแฮมอยู่นะมากินมาตานห่วมกันแม่รอสุขภาพดีก่อนเน้อแม่เน้อนะอย่างไรก็รักษาสุขภาพเน้อสาธุสาธุเจริญพรนะหลายหลายผู้หลายคนที่บ่ได้มาแต่วานี้คืองานกฐินทานนะก็รอท่านผู้ฟังในเดือนธันวานะอาจจะมีอาจจะเลยไปแถมทำกรรมนึงอาจจะเป็นมกราก็ได้มาห่วมกินห่วมตานกันนะงานถวายโรงครัวงานถวายที่ดินนะสองอย่างเลยนะฮะมาทำบุญสวนตานกันพอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเอาสาธุแม่บัวไข่เจริญพรนะเออม่วนดีเนาะแม่เนาะได้มากินมาตานได้มากินมาตานได้มาหูมาหันแล้วเนาะแม่เนาะเป็นดีม่วนดีงานกินอิ่มกินเต็มได้บุญได้กุศลกันไปเนาะเอาอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ติดตามรับฟังบ่ละบ่ลืมกันเนาะสาธุแม่สาธุเจริญพรเออบาทค่ะได้อู้ได้เอ่ยกันว่างานคนหนักคนหลายเออได้ส่งสายตาหากันกะเจริญพรเดี๋ยวอนุโมทนาบุญนะแม่เด้อสาธุเจริญพรแม่บัวไข่ตะวันนี้ก็มาห่วมกินห่วมตานกันต้องอนุโมทนาบุญกับญาติโยมนะที่ได้มาห่วมกินห่วมตานยังอย่ามีเห็นเด้อท่านผู้ฟังงานทำบุญถวายที่ดินนะครับถวายศาลาโรงครัวซึ่งสร้างอยู่ประมาณกับล้านปลายๆนะฮะมาพอมากอยกันมาห่วมกินห่วมตานกันเดี๋ยวจะได้กำหนดวันแห่งกันหนึ่ง
วันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาสาธุยมป้ออนุโมทนาบุญที่ตะวามาห่วมกินห่วมตานกันเนอป้อนเนอร์เอากลับไปถึงเวียงป่าเป้า6โมงเนอป้อนเนอโออนุโมทนาบุญตวยนะที่ได้มาห่วมกินห่วมตานกันเดี๋ยวมีโอกาสจะแวะไปแอวหาเนอป้อนเนอร์เทพธรรมหลวงของหลวงป้อวัดดอยเนาะพระธาตุม่อนจอมพอเดี๋ยวปะกันที่หันนะป้อนนอได้เดี๋ยวดูกันถ้าจะไปจะแจ้งตอนนี้กำลังเคลียร์งานที่มีอยู่แต่พยายามตั้งใจจะไปป้ออาจจะแวะไปอย่างไปก็ได้เนาะอย่างนั้นม่วนนะป้อนเนาะโอดมสมบูรณ์นะป้อนนอเอาสาตัวอนุโมทนาบุญกับป้อนเนอร์ที่ห่วมบุญกันเนอร์สาธุสาธุเจริญพรนะคุณป้อกำนันธัญพัฒน์ป่าเขื่อนตะนะอยู่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายแต่วานี้ได้มาห่วมกินห่วมตานกันครับพ่อแม่กำนันนะสองท่านป้อกำนันแม่กำนันมาห่วมบุญกันต้องอนุโมทนาบุญตัวพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นเดี๋ยวว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณโยมที่ติดตามรับฟังเนาะเออในตอนนี้ตันแล้วเออเอาอนุโมทนาบุญสัญญาณชัดเจนดีเนาะที่จอมตองพุ่นบัลลังก์หนาวแล้วก็โยมเอาสาธุโยมแม่สาธุเนาะอนุโมทนาบุญกับโยมแม่โทรมาจากจอมตองนะต้องอนุโมทนาบุญตวยเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ท่านใดที่โทรเข้ามาแล้วบัดติดโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายโทรเข้ามาแล้วสายลุดไปตลอดจนถึงท่านที่ยังบัดได้โทรเตื้อฟังอยู่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันโทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาเช็คสัญญาณโทรเข้ามาเพื่อกำลังใจกันที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันวันนี้ได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องของอนุบุพิกถาในส่วนที่5ก็คือเนกขัมมะนิสังสกถาก็ได้อู้ได้เอ่ยให้ท่านผู้ฟังได้เข้าอกเข้าใจกันนะฮะอันพอดีมีสายเข้ามาแห่งสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาสาธุเจริญพรวันนี้สัญญาณชัดเจนเนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอะที่เปิ้นมาห่วมกินห่วมตาลเนาะมาเป็นยังแม่อนุโมทนาบุญร่วมกันได้แล้วสาธุสาธุเจริญพรโยมแม่ลิบ้านห้วยพกบ้านโฮงละปูนโทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญตัวกับโยมแม่ลินะฮะเรียนเชิญเจริญพรเมื่อท่านผู้ฟังเวลาเลยฮะประมาณ26นาทีได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้กันเพื่อจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะเดี๋ยวนี้อยู่ตังใดละปูนเจียงไฮ้โอ้สาธุนะอันหนาวหรือยังละปูนอ๋อแสดงว่าฝนทรงท้ายเดี๋ยวจะเย็นแล้วเนอะเออถ้ายังได้ก็รักษาสุขภาพเนอะแม่เนอะได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนา
สาธุเจริญพรนะโยมแม่โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะเบอร์0641254122 เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะคำเดียวจะทบทวนในสิ่งที่ได้อู้ไปนะคือท่านผู้ฟังฟังย้อนหลังไปตัวเอากันมันเอากันบ่อยๆอย่างเงี้ยมันซ้ำการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการทำซ้ำย้ำเตือนบ่อยๆมันถึงจะเข้าใจพอดีมีสายเข้ามาแหมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุตอนนี้ตันแล้วยอมแม่เออโอ้สาธุนะแม่ท่าเนาะแม่นาะเออตอนนี้ตันแล้วตอนนี้ตันแล้วต้องอนุโมทนาบุญกับแม่แก้ววังเงินแม่ท่าเนาะแม่นาะเออติดเนาะแม่เนาะกูเตื้อโทรมาหมูจะกี้สายหัวแม่มือปะแป๊บเนาะเออวันนี้ตันแล้วต้องอนุโมทนาบุญนะแม่เนอสาธุเจริญพรสาธุนะชื่นใจยอแม่ชื่นใจอนุโมทนาสาธุนะต้องรักษาสุขภาพนะแม่เนอปันห่อมปันหายเนอนะสาธุโอ้สาธุยอแม่สาธุเนอยอแม่แก้วจากวังเงินนะอันอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางโทรเข้ามาฮือกำลังใจกันเพราะว่าโอ้กูเตื้อเนี่ยโทรเข้ามาหัวแม่มือปอแป๊บนะบัดติดสักเตื้อวันนี้ติดแล้วต้องอนุโมทนาบุญตวยพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรสาธุยมแม่ฟังจากตังใดโอ้สาธุบ้านแพะดอนตันลำปางเนาะแม่นอสัญญาณชัดเจนดีนอโอ้อนุโมทโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังบ่ละบ่ลืมกันเนอแม่เนอเออเดี๋ยวถ้ามีเวลาก่อนแม่ได้มาปะมาพบกันนอได้แม่ได้สาธุเนอสาธุนะโยมแม่นะโยมแม่แถมคนหนึ่งแถมท่านหนึ่งแม่กาบแก้วสีอินแก้วตะกี้โทรเข้ามาในช่องแชทเฟซบุ๊กอันโทรเข้ามาที่เบอร์นี้นะแม่เนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เหลือเวลาแถมประมาณ23นาทีนะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุคุณโยมสัญญาณชัดเจนดีเนาะโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังประจำเนอเยี่ยมแม่เนอสาธุวันนี้ตันแล้วเนาะแม่เนาะเออกูเตื้อฟังแล้วโทรเข้ามาบัดตันอีเนาะเออแต่วันนี้ตันแล้วคำนี้เดี๋ยวจะเปิดสายนักๆให้โยมโทรเข้ามาเนอะนะสาธุเจริญพรโยมแม่อนุโมทนาบุญที่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันนะฮะเหลือเวลานักอยู่เนอะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาสาธุแม่สีดาเจริญพรอนุเจ้าคารหัสแปลว่าผู้ครองเรือนผู้ถือครองเรือนเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายโยมแม่เข้าใจแล้วเจ้าสาธุเนอะแม่เนอะสาธุแม่เดี๋ยวปะกันเนอะสาธุเจริญพรแม่ก็ยมแม่สีดาคนงามโตมาจากเวียงปับเป้าเชียงไฮ้มาถามว่า
คฤหัสถ์เนี่ยเป็นได้ตึงแม่ยิงพ่อใจกะเนี่ยนะโดยหลักการแล้วเนี่ยคฤหัสถ์แปลว่าชาวบ้านแปลว่าผู้ครองเรือนอยู่บ้านอยู่จองมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเรียกรวมๆว่าคฤหัสถ์ก็คือชาวบ้านต้องอนุโมทนาบุญโดยที่โทรเข้ามาถามคำถามนะฮะวันนี้มีสายเข้ามาดําสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพิ่นว่าจะว่าจะได้พ้องเจริญพรกราบไหว้ศาลพระอาจารย์เจ้าเอ้าสาธุเจริญพรโยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะกันยังไม่นะจำได้แม่จำได้แม่ศรีกุลตันธุระนะเออหอมกันละแม่มาให้มาหอมกันละนะเดี๋ยวยังมีโอกาสแถมอยู่แม่ถ้ายังได้จะนัดจะหมายจะบอกบุญกันเนอะแม่เนอะนะเจ้าอยากจะมาใครได้อ๋อเดินบ่ค่อยสะดวกเนาะนะส่งใจมาแม่ส่งใจมาอนุโมทนาเออว่าเป็นอย่างยังมีโอกาสอยู่เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะแวะไปแอวหาเนอะแม่เนอะสาธุเจริญพรกำลังใจนะได้กำลังใจจัดหนักโยมแม่อนุโมทนาสาธุโยมแม่อันโทรเข้ามาเฮือกำลังใจว่ามาบ่ได้นะเหือสุขภาพบ่ค่อยดีแต่ฝากซองมาหอมแล้วในงานกฐินหน้าทานตะวาต้องอนุโมทนาบุญโดยเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเอ้าสาธุป้าวินเวียงป่าเป้าเชียงไฮเป็นได้พ้องป้าวันนี้สัญญาณชัดเจนดีเนาะโอ้อนุโมทนาบุญป้าที่บัลละบัลลืมติดตามรับฟังประจำเนอสาธุป่อเจริญพรสาธุได้กำลังใจจัดหนักป่อวินจากเวียงป่าเป้าเชียงไฮโตเข้ามาร่มบูร่มเอ่ยกันนะเวลาเหลือแฮมอยู่ประมาณ27นาทีได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่มบูร่มเอ่ยกันบัดนี้27นาทีขออภัยด้านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนอะโทรเข้ามาแล้วบัดทิศโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายโทรเข้ามาที่เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเอาสาธุพี่น้องเวียงป่าเป้าเชียงไฮอากาศหนาวหรือยังแม่ตั้งพุทธอ๋อเดี๋ยวกะจะมาละตอนนี้ลำปางเย็นแล้วนะบับปอนักแบบมันก็เป็นอาจจะทรงท้ายมันจะนักแข็งกำเนื่องตอนเปิ้นเกี่ยวเข้าบุกับแม่นาะอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะอ๋อสาธุดีโยมแม่ดีอนุโมทนาบุญกับโยมแม่สาธุเจริญพรโยมแม่โทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะฮะวันนี้ได้อู้กันถึงเรื่องราวอุบาสกอุบาสิกานะความเพราะว่าคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกากันเดียวจะทวนให้ฟังเห็นกันหนึ่งพอดีมีสายเข้ามาเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยเด็กฟองอ๋อแม่จันฟองแจ้ห่มลำปางเดี๋ยวมีวันหน้าวันตายมแม่มาห่วมบุญกันต้องอนุโมทนาจะเจาะไว้ก่อนกับเจาะไว้ก่อน จะได้มาห่วมกินห่วมตานด้วยกันเอาสาธุเอาละอันลุยไปยอมแม่ลุยไปเนอะแม่ละพอมีกำลังเขาก็ทำไปเนาะแม่ออกกำลังแต่จะไปห้าวนักล้ำไปนะ
เออเอออันนั้นดีละอืมมันจะได้บ่าเต้าซีนอกของกระทินบ้านอันยังก็แม่เจ้าอันสมัครที่บ้านอันวัดม่อนเจริญธรรมวัดม่อนเจริญธรรมอำเภอแจ้งห่มมีวันที่เต้าซีเนาะเจ้าอันเป็นกระล่องเล้งเผ็ดล่องไล่กันเอาดีดีดีจะได้ประชาสัมพันธ์ตั้งรายการวิทยุนิดพ่องเนาะอืม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 อนุโมทนาบุญสัญญาณชัดเนาะเจ้ากำลังใจเนอะว่านานตาสมบูรณ์ทำไมเนาะได้แม่ได้อนุโมทนาบุญนะแม่เนาะสาธุแม่จันฟองแจ้งห่มนะโทรเข้ามาให้กำลังใจกันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนาะเวลาเหลือนักอยู่10 นาทีได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึกกำแห่งกันนะฮะท่านผู้ฟังได้อู้ถึงเรื่องของคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาก็จะต้องเป็นคนที่มีศีลนะอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยไม่ใช่ว่าไปเลย และต้องมีสัมมาอาชีวะมีอาชีพสุจริตนะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรอ๋อสายลุดไปโทรเข้ามาใหม่เนอท่านผู้ฟังเนอที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดกำเห็นกันเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนมีสายเข้ามาเจริญพรสาธุคุณโยมแนะนำตัวน้อยโอ้สาธุลุงจงเนาะอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนเนาะโยมเนาะเอาอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนาะป้าเนาะเอาบ่เป็นยังป้าบ่เป็นยังเนี่ยเดี๋ยวมีงานมีการแถมจะนัดจะหมายกันมาร่วมบุญกันเนาะได้เลยป้าได้มาปะกันได้มาหันกันเนอะป้าเนอะนะใจใจมาเดี๋ยวรอพร้อมกันเนอะป้าเนอะเดี๋ยวถ้าวันไหนมีเวลาเดี๋ยวถ้ามีการมีงานว่างปุ๊บมาเลยเนอะป้าเนอะสาธุป้าอนุโมทนาบุญเนอะสาธุนะโยมจงนะจากงานป่าซางละปูนได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันนะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะใดพ่องเจริญพรโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนดีเนาะเอาเป็นดีม่วนดีงันเนาะแม่นาะอือแห่เออเดี๋ยวมีเวลาถ้าว่างถ้าอย่างจับกันมาเนาะแม่เนาะแม่นละแม่นละแม่นละติดกันวุ่นวายวุ่นวายหลายอย่างเดี๋ยวถ้ามันว่างเว้นกันก่อนเออเดี๋ยวก็มาเนาะแม่นาะสาธุเนาะแม่เนาะสาธุอนุโมทนานะอันโยมแม่โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดกล่อมเหียงกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดกล่อมเหียงกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเออสายลุดไปท่านผู้ฟังสุมาเตะโทรเข้ามาใหม่เนอะที่เบอร์064-125-4122หันในสายนี่มีอยู่ประมาณ30 กว่าสายบัติดโทรเข้ามาใหม่เนอะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122นะโทรเข้ามาร่วมบูรณาเอ่ยกันตะกี้ได้อู้ไว้ว่าอุบาสกอุบาสิกานั้นจะต้องมีศีลเป็นฐานต้องถือพระรัตนตรัยแล้วก็จะต้องมีสัมมาอาชีวะตลอดจนถึง
าจจะต้องเป็นคนที่มีอุปาสกะธรรม5เดี๋ยวก็ว่ากันพอดีมีสายเข้ามาทางสาย1เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่ปุ๋ยบ้านไทยตำบลบ้านบอมเพิ่มไปท่าทางจ้าโอ้สาธุสัญญาณแถวนั้นชัดเจนเนาะแม่นาะอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังบ่ละบ่ลืมโทรเข้ามาเนาะแม่เนาะเจ้าทางตัวทางจ้าซื่นใจยอมแม่ชื่นใจอนุโมทนาสาธุนะยอมแม่จากตำบลบ้านบอมโตเข้ามาเฮือกำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญตัวทีนี้มาถึงเรื่องอุบาสกาธรรม5อุบาสกาธรรม5เป็นธรรมะของอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านผู้ฟังจะต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนานะไม่จะไปศรัทธาไปเลอะไปเลยไอ้ไข่ท้าวเวชชูวันไอ้อย่างมูนั่นไปเลอะไปเลยไม่ได้นะแล้วก็เป็นผู้ที่มีศีลเป็นผู้ที่ถือมงบถือมงคลตื่นข่าวนามบัตรอันเรื่องราวที่มันอัศจรรย์พันลึกอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอย่างใดบ่เอานะฮะเป็นผู้ที่ชื่อเรื่องกรรมชื่อเรื่องการกระทําเป็นผู้ที่บ่แสวงหาทักขิไนนอกพระพุทธศาสนาคือบ่ไปหาทําบุญกับนักบวชเจ้าสงฆ์องค์ผีนอกพระพุทธศาสนาทําบุญในพระศาสนานี้นะดูแลอุปถัมภ์บํารุงให้พระศาสนาให้กับพระพุทธศาสนานี้นี่คืออุบาสกธรรม5ประการที่อุบาสกอุบาสิกาควรมีวันนี้เราจำเป็นต้องมาทบทวนท่านผู้ฟังว่าเรานี่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเต็มตีก็หรือว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์อย่างน้อยมีศีล5ก็อย่างน้อยสัมมาอาชีวะเราได้ทำก็อาชีพ ที่พระพุทธเจ้าบังคับประกอบเนี่ยเพื่อนน้องว่ามิจฉาอาชีวะมีอยู่5อย่างเช่นค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตวุฒิค้าขายสัตว์ที่เพื่อนมีชีวิตแล้วนำไปฆ่าเป็นอาหารค้าขายน้ำเมายาเสพติดนะการค้าขายยาพิษนะฮะอย่างนี้เป็นบ่ฮื้อค้านะฮะอันนี้เป็นอันหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาโลกที่พึงกระทำพอดีมีสายเข้ามาเดิมสาย1 เดี๋ยวครับแต่นี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องพอดีสายลุดไปโทรเข้ามาใหม่เด้อท่านผู้ฟังเด้อที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาโดมูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันขณะนี้6โมงเกือบจะ50แล้วนะฮะขยมก็เริ่มมากวาดมาเพี้ยวนะสาลมสาลาอะไรอย่างแล้วนะฮะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนอะในช่วงท้ายรายการเวลาพอที่จะมีเหลืออยู่ประมาณสัก8นาที7นาทีได้เห็นจัดหลายสายสายที่โทรเข้ามาแล้วบัดติด โทรเข้ามาแล้วลุดไปโทรเข้ามาใหม่เนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันในรายการธรรมาภิวัตรวันนี้นะฮะอันทบทวนแห่งกรรมหนึ่งในความเป็นอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกานี้แปลว่าผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยนี่คือคำว่าอุบาสกอุบาสิกาใกล้ชิดพระรัตนตรัยอย่างใดก็คือยึดถือพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เปิ้งเป็นที่ระลึกต้องเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์มาไว้ในใจและเอามาเป็นแบบเป็นเบ้าในการปฏิบัติก็เติงหาเปิ้นตลอดนะนี่เป็นคุณสมบัติพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาสาตุพี่น้องหนองผ้าขาวสัญญาณชัดเจนดีเนาะเอาอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอะตอนนี้ติดแล้วต้องอนุโมทนาบุญเนอสาธุนะพี่น้องหนองผ้าขาวสาธุสาธุละปูนโทรเข้ามาให้กำลังใจกันต้องอนุโมทนามาต่อที่ตะกี้ นอกจากยึดถือเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วต้องมีศีล งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการอู้ปดอู้ส่อเสียดอู้เพ้อเจ้อเลวไหลบ่เป็นความจริงงดเว้นจากการดื่มสุราเสพของมึนเมายาบ้ายาเสพติดต่างๆนะอันนี้คือมีศีล5มีศีล5แถมบ่ปอมีสัมมาอาชีวะตวยมี3อย่างเนาะ1ถือเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึก2ถือศีล5 3มีสัมมาอาชีวะนะ
วันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวห้าบสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่เธอสาธุบ้านแม่เธอชื่อโยมอะยังแม่น้อยบ้านแม่เธอเมืองลี้ละปูนเนาะเอาสาธุชื่นใจมีพลังอนุโมทนาบุญกับโยมเนาะบ้านอะยังแม่บ้านแม่เธอบอบ้านวัดบ้านแม่เธอเนาะมีกฐินวันที่6วันที่เท่าใดก็16กะวันที่20นะพี่น้องท่านผู้ฟังที่ใกล้ไปร่วมทำบุญกันเนาะสาธุอนุโมทนาสาธุนะคุณโยมบ้านแม่เธอโทรเข้ามาให้กำลังใจกันนะแล้วก็บอกว่ากฐินวัดบ้านแม่เธออำเภอลี้จังหวัดลำปูนจะมีวันที่20นะท่านใดที่อยู่ใกล้ท่านก็ไปร่วมทำบุญกันเนาะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวห้ามสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุเอาสาธุแม่สัญญาณชัดเจนนอกบ้านแม่สวยเชียงไฮเอาอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังบ่ละบ่ลืมกันเนอแม่เนอสาธุแม่อนุโมทนาบุญกันได้บุญลักบุญได้แล้วโยมแม่เนาะโอ้สายลุดไปนะอันตะกี้โยมแม่ว่าบ่ได้ร่วมทำบุญตัวกับบ่เป็นหยังแค่เฮาได้ฮู้ข่าวว่าเพิ่นทำความดีอย่างตะวาเนี่ยมีงานกฐินเฮาก็ยกมือขึ้นท่วมหัวอนุโมทนาบุญเตยเน้อยินดีเตยเน้อจะอีเฮาก็ได้บุญแล้วนะฮะพอดีมีสายก็มาถึงสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้กันเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรพอดีสายลุดไปโทรเข้ามาใหม่เนอะโยมเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุคันคุณโยมแนะนำตัวน้อยเอาสาธุพี่น้องห้างชัดต้องอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังและโทรเข้ามาเนอะแม่เนอะเอาอนุโมทนาฟังวิทยุไปตวยเตรียมใส่บาตรไปตวยเนาะมันม่วนกันแล้วเนาะนะอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะบ่เป็นอย่างแม่เดี๋ยวมีโอกาสวันหลังก็มาแอลเนอะสาธุสาธุแม่สาธุเจริญพรเหลือเวลาแห่ม2นาทีได้แห่มสักสาย2สายท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับพิจารณาเห็นกันมันยังมีธรรมะแห่มอันนึงคืออุบาสกธรรมนะคือเป็นคนที่มีศรัทธาเป็นคนที่มีศีลบ่ถือมงคลตื่นข่าวเป็นคนที่เชื่อเรื่องกรรมมาแสวงหาทักษิณานอกพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำบุญในพระศาสนานี้อันนี้คือสมบัติคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกานะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุคุณโยมแนะนำตัวน้อยเป็นน้อยอยู่แม่ลิมเนาะอำเภอแม่ลิมจังหวัดเชียงใหม่เนาะอนุโมทนาบุญสาธุชื่นใจฟังทุกวันอังคารเนาะได้โยมอนุโมทนาร่วมอนุโมทนาบุญกันได้โยมได้บุญแล้วใช่ได้เข้าใจได้เข้าถึงแล้วก็จะง่ายต่อการปฏิบัติเนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะจ้าวไหว้สาเจ้าพ่อสาสาธุเจริญพรโยมแม่โทรมาจากอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็มีอยู่ประมาณสัก4ข้อ
ธรรมะของอุบาสกอุบาสิกาเนี่ย1ถือยึดถือเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึก2มีศีล3มีอาชีวะแล้วก็ประกอบไปด้วยอุบาสกธรรม5ประการก็คือเป็นคนที่มีศรัทธาเป็นคนที่มีศีลบ่ถือมงคลตื่นคราวนะเป็นผู้ที่เชื่อเรื่องกรรมบ่แสวงหาทักขิณายะบุคคลนอกพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำบุญในพระศาสนานี้พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวฮับสายนี้เป็นสายสุดท้ายอ้อสายลุดไปต้องขอสุมาอภัยเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาของรายการธรรมาภิวัตรได้หมดลงแล้วต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเทรานุเถระครูบาสังฆที่เคารพอย่างสูงทุกรูปอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศเอาไปส่งกระจายเสียงกับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ติดตามรับฟังอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาต้องขอสุมาอภัยครับโทรเข้ามาแล้วบ่ได้ติดโทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายเดี๋ยววันอังคารหน้าตี4ถึง7โมงก็โทรเข้ามาใหม่และที่สำคัญที่สุดต้องอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังวันนี้สัปปะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัปปะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัปปะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าศรัทธาสุทธีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเริญพร